สำหรับความคืบหน้าของน้องเตยอายุเพียงแค่4ขวบนี้นะคะเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อก็คือเรื่องของคุณพ่อของน้องเตยซึ่งเป็นลูกของย่านั่นแหละล่าสุดนี้นะคะออกมาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าเฮ้ยเอาข่าวมาจากไหนคุณย่าพูดไม่เป็นความจริงผมไม่เคยทิ้งลูกผมมาหาลูกทุกเดือนเอาละสิพูดไม่ตรงกันแล้วอะค่ะข้อมูลคนละด้านกันเลยในขณะที่คุณย่าที่ดูแลน้องเตยอยู่ทุกวันนี้บอกโอ๊ยมันทิ้งไปตั้งแต่แบเบาะแล้วอีกอย่างนึงหลายคนก็ตั้งคำถามว่าพ่อกลับมาหาลูกสาวเนี่ยเพราะว่ารู้ข่าวว่าได้เงินบริจาคเป็นล้านจริงหรือเปล่าเออประเด็นนี้หลายคนก็ตามกันนะคะเอาล่ะเราไปคุยกันดีกว่านะคะกับน้องเตยน้องอายุ4ขวบเรียนอนุบาล2ค่ะแล้วก็ย่าเสาจินดาศรีนะคะอายุ68ปีเนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมดูภาพหน้าจอเห็นไหมคะคือทุกคนจะไม่ช่วยคุณย่าแล้วก็หลานได้ยังไงอ่ะดูสภาพบ้านเด็กฝาไม้ผุพังแบบนี้นะคะหลังเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมาค่ะพ่อน้องเตยมาแล้วนะคะขอแก้ข่าวข้อแรกเลยผมไม่เคยทิ้งลูกและที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่พ่อน้องเตยนะอันนี้เป็นคนที่เขามาเยี่ยมค่ะเขามาหาน้องเตยเราใช้ภาพข่าวนี้ไปนะคะคือเขาบอกอย่างนี้นะคะพ่อน้องเตยบอกเลยนะคะว่าผมไม่ได้หย่าร้างกับแม่น้องเตยด้วยทุกวันนี้ค่ะผมอยู่ที่ระยองแล้วที่ผ่านมาผมกลับมาหาลูกเสมอเลยมีหลักฐานนะเป็นของฝากให้ตลอดเลยเนี่ยค่ะสภาพเขาโพสต์มานะคะแล้วเขาก็บอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีเตยแค่คนเดียวผมมีลูก2คนน้องเตยเนี่ยเป็นคนเล็กคนโตนี่เป็นเด็กผู้ชายเรียนอยู่ป.6ก็ไปอยู่กับฝั่งคุณยายเนี่ยค่ะส่วนที่คนมองอย่างที่คุณปิ๊กบอกอ่ะแบบเฮ้ยพอเป็นข่าวใหญ่โตแล้วกลับมาพอเรื่องสตางค์หรือเปล่าเพราะคนมาบริจาคเงินกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคือเขาก็ยืนยันนะเขาบอกเงินก็เงินของลูกเงินของย่าก็คือแม่ผมไม่ได้ต้องการอยากได้เงินแค่ผมออกมาพูดในวันนี้อยากจะยืนยันว่าผมไม่ได้ทิ้งลูกตอนนี้กระแสโจมตีผมเยอะมากพอเป็นข่าวเนี่ยนะคะผมก็ได้ไปคุยกับคุณครูขอบคุณคุณครูที่ช่วยเป็นสื่อกลางให้กับครอบครัวของเขาแล้วเนี่ยไอ้กระแสข่าวที่ว่าย่าไม่ได้ตาบอดอ่ะแล้วก็มีการแต่งเรื่องเพื่อขอบริจาคเงินน่ะอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงด้วยนะคะเพราะจริงๆอ่ะทางบ้านก็ยากจนจริงๆอ่ะแหละก็ดูจากสภาพบ้านแล้วอ่ะเนี่ยแล้วน้องเตยก็ดูแลย่าจริงๆด้วยนะคะอ่ะเมื่อวานนี้ค่ะไหนๆมันเป็นกระแสข่าวออกไปแบบนี้แล้วนักข่าวช่อง8ของเราคุณนุ้ยมัตติกาคลาจิตนะคะก็เดินทางไปที่บ้านน้องเตยเลยก็ไปเจอสภาพเนี้ยค่ะน้องเตยไม่ได้ล้างจานนะจ๊ะวันนี้น้องเตยนั่งวาดรูปค่ะตามภาษาเด็กๆนะคะเนี่ยคุณย่าก็อยู่ด้วยค่ะคุณย่าก็ให้ข้อมูลมาบอกเตยเขาคลอดเมื่อวันที่1สิงหาคมก็ลืมตาออกมาจากท้องแม่ที่สมุทรสาครทีนี้วันที่8สิงหาคมอ่ะลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ก็พาเตยมาฝากเลี้ยงตั้งแต่นั้นมาก็เลี้ยงเตยอ่ะคือแม่กับพ่อเขาอยู่ด้วยประมาณ20วันได้จากนั้นเขาก็กลับไปทำงานแล้วก็ไปๆมาๆทุกครั้งที่ลูกชายกลับมาบ้านเนี่ยก็ยืนยันว่าลูกไม่เคยให้เงินไม่เคยซื้ออะไรมาฝากเลยฝากลูกสาวฝากย่าก็ไม่มีเนี่ยค่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งลูกเขาอยากได้จักรยานสีเขียวเมื่อตอน2ขวบก็เห็นว่ามีแต่ไอ้ครั้งนั้นแหละที่เอาจักรยานมาให้ลูกอ่ะล่าสุดที่ลูกชายเนี่ยกลับมาเยี่ยมลูกสาวแล้วก็ตัวย่าเองอ่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอยู่ได้ 2-3 วันก็กลับไปทำงานไม่เห็นโทรศัพท์มาหาอีกเลยไม่เคยโอนตังมาให้ด้วยอ่ะโอนให้ย่าก็ไม่มีโอนให้หลานก็ไม่มีนี่จักรยานสีเขียวคันนี้เอาจักรยานมาทิ้งให้ตอนน้องเตย2ขวบแค่คันนี้คันเดียวตอนนี้น้องเตย4ขวบแล้วเออก็2ปีแล้วอ่ะที่ไม่เคยได้รับเงินจากลูกชายเลยนะคะก็ยืนยันมาคุณย่าบอกเลยตั้งแต่เลี้ยงลูกให้ลูกชายเนี่ยก็เลี้ยงด้วยเงินเบี้ยสูงอายุเอามาดูแลนะคะเบี้ยสูงอายุก็ได้เท่าไหร่ละเดือนละ600ได้มั้งเนี่ยค่ะแต่ละเดือนก็กินกัน2ปากกินกับหลาน2คนน่ะแล้วเธอก็ตำหนิไปที่ลูกชายนะเนี่ยบอกว่าไปให้ข่าวกับคุณนักข่าวไว้บอกโอ้ยไม่ได้ทิ้งลูกกลับมาดูแลลูกสม่ำเสมอทำไมไม่พูดความจริงอ่ะอย่าอายสิลูกพูดมาเลยความจริงเป็นยังไงไม่เคยมาหาแม่เลยอ่ะลองฟังดูค่ะพ่อเนี่ยกลับมาอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งใช่ไหมยายค่ะคือยืนยันว่าพ่อนี่กลับมาจ้าจ้าแล้วทุกครั้งที่กลับมานี่คือมีของส่งของฝากมาให้ไม่มีเลยค่ะถ้ายังได้ก็ขนมสักห่อหรืออะไรหรือมาถึงบ้านก็ไม่มีเงินไหมว่าแม่ไม่มีหรือมีร้อยสองร้อยก็ให้ไปซื้อก็ได้มาซื้อไว้ให้ลูกเคยให้เงินไหมยายไม่ค่ะไม่เคยให้ถ้ายายโกหกก็ในร้านสาวที่เคยอยู่เรื่องประจำก็รู้ยายคิดเห็นมายังไงว่าทำไมต้อง
อายเขาหรือยังไงถึงจะพูดว่าแม่อย่างนี้แต่แม่พูดความจริงเหมือนลูกหลานที่อยู่ร่วมกันนี่ก็รู้เหมือนยายหมดถามตาก็รู้เหมือนยายหมดเขาก็ฉันพูดตอนนักข่าวนั้นมาว่าแม่ก็หกเขาทำไมทำให้เสียหายผมหมดไปลูกแม่ไม่เคยโกหกหรอกแม่ก็พูดจริงแม่บอกโอ้ยนั่นมันก็ลูกฉันก็คลอดมาเองฉันก็ไม่ได้อยากจะผิดใจกันแต่ก็ต้องเอาความจริงมาพูดนะคะทีนี้เราไปคุยกับครูอุ้มค่ะหรือว่าคุณครูพัชรินทร์เอสตีนะคะคนนี้แหละค่ะเป็นครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันนะคะครูที่โพสต์คลิปน้องเตยนั่นแหละครูบอกเอาจริงๆนะตอนแรกอ่ะครูก็ไม่รู้ว่าน้องเตยอยู่กับย่าตาบอดแล้วก็ลำบากขนาดนี้เห็นแล้วน้ำตาไหลเลยนะคะเพราะว่าเห็นสภาพคุณย่าตาบอดและจุงน้องเตยไปโรงเรียนอ่ะแล้ววันดีคืนดีคุณย่าก็มาบอกคุณครูคุณครูทำประกันอุบัติเหตุให้กับน้องเตยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวออกตังไปก่อนนะเดี๋ยวพอได้เบี้ยคนชรามาย่าจะเอาตังมาให้โอ้คุณครูบอกว่ามันตื้นตันใจมากเลยอ่ะแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยต้องมาหาน้องเตยที่บ้านพอมาที่บ้านเจอสภาพแบบนี้ตามคลิปที่ถ่ายมานะคะยิ่งสงสารเข้าไปใหญ่เลยถึงได้เปิดรับบริจาคไงเปิดรับบริจาคก้อนแรกเลยเนี่ยคือเอาจริงๆอยากจะหาเงินมาซ่อมแซมบ้านให้เพราะผู้หญิงอยู่กัน2คนและสภาพความมั่นคงก็ไม่มีปลอดภัยก็ไม่ได้เป็นห่วงนะคะจนล่าสุดเนี่ยพอมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งเงินบริจาค1ล้านบาทแล้วอีกข่าวนึงก็คือคุณสรยุทธ์อะค่ะผู้ประกาศช่อง3นะใช่บอกว่าให้น้องเตยเนี่ยเรียนไปถึงป.เอกเลยไม่ต้องห่วงในเรื่องของทุนการศึกษาเดี๋ยวส่งให้อยากจะช่วยอยากจะช่วยจริงๆคุณครูบอกหูยกมือท่วมหัวขอบคุณนะคะที่หลายคนเอ็นดูลูกศิษย์ของคุณครูเชิญค่ะคือมาเห็นสภาพจริงแล้วเราทนอยู่ทนปล่อยให้เด็กคนนึงอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วหนูคิดคือเราอาจจะแบบไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปผ่านตรงนั้นตรงนี้คือตอนนั้นยังไม่ได้คิดคือเราช่วยในพื้นที่ของเราก่อนที่เราช่วยได้ตัวเราครอบครัวเราช่วยกันนะตอนนั้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่แบบเขาเอ็นดูแล้วก็สงสารน้องมากขนาดนี้ค่ะตอนนี้น่าจะได้ล้านเห็นบอกว่าล้านกว่าแล้วค่ะแล้วคุณครูก็ได้มีการปิดโพสต์ปิดว่าขอปิดรับบริจาคเพราะว่าคุณยายบอกว่าสงสารมันสงสารคนมาช่วยพอแล้วนะคุณยายมันเยอะเกินไปสำหรับคุณยายคุณยายไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ขอบคุณแบบหนูไม่รู้ว่าจะขอบคุณทุกคนยังไงน้ำใจของคนไทยมันมากจริงๆหนูขอบคุณยังไงก็ขอบคุณไม่หมดคือให้ชีวิตยายให้ชีวิตน้องแบบคือขอบคุณจริงๆอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะคะก็คุณครูนั่นแหละค่ะครูพัชรินทร์นะคะหรือว่าครูอุ้มถือได้ว่าเป็นสะพานบุญนะจริงๆนะคะคือครั้งนี้ค่ะนักข่าวลงพื้นที่ไปแล้วก็ถือโอกาสไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่5ที่บ้านมะขามค่ะผู้ใหญ่สงวนพานิตรำผู้ใหญ่บอกรู้มาตั้งนานแล้วว่าครอบครัวของย่าเสากับน้องเตยลำบากแต่เอาจริงๆนะเขาก็พยายามจะช่วยเหลือก็หาถุงยางชีพมาให้ไอ้ช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไปหางบประมาณซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาแจกเพราะว่าคนแถวนี้มีครอบครัวที่ลำบากเหมือนกับย่าเสาเนี่ยหลายครอบครัวเหมือนกันมีอยู่ประมาณ160หลังคาเรือนเขาลำบากเขาไม่มีงบประมาณมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่างบอ่ะมันค่อนข้างจะจำกัดผู้ใหญ่บอกพยายามจะกระจายความช่วยเหลือให้ได้แต่ละครอบครัวเหมือนกันนะคะทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่องเงินบริจาคเนี่ยคุณปิ๊กเขาคุยกันน่ะเขาบอกว่ายังไงล่ะใครจะเป็นคนดูแลเงินบริจาคเป็นล้านของน้องเตยกับย่าเสาก้อนใหญ่มากอ่ะถูกผู้ใหญ่คุยกันเรียบร้อยแล้วกับคุณครูปรึกษากันเขาบอกว่าจะมีหน่วยงานในจังหวัดเป็นผู้ดูแลเลยนะคะก็จะมีคนเซ็นในการที่จะเบิกเอาไปใช้แล้วก็จะต้องคุยกันว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างงบก้อนแรกเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องจัดการในเรื่องของการซ่อมบ้านให้กับย่าเสาแล้วก็น้องเตยก่อนนะคะก็น่าจะซ่อมสร้างกันได้เร็วๆนี้เดี๋ยวช่างจะเข้ามาแล้วก็จะประเมินราคากันอีกนะคะอ่ะก็จัดสรรงบประมาณกันให้ดีๆมีคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะ อยากรู้บอกว่าอยากรู้ข่าวนี้ต่อเนื่องบอกอยากจะให้ไปที่บ้านแม่ของน้องเตยหน่อยที่อยู่กับคุณพ่ออ่ะเขาบอกอยากรู้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีประเด็นขยายอ๋อเขาก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่า
พ่ออยู่กินสบายหรือเปล่าปล่อยให้ลูกกับแม่ตัวเองเนี่ยมาอยู่ด้วยโอ้โหบ้านที่มันผุพังอะไรแบบนั้นค่ะนะคือเราต้องตามต่อด้วยนะในเรื่องของสุขภาพของย่าเสาเหมือนกันเนาะอ๋อตาข้างนึงใช่ใช่ที่ว่าแต่จริงอ่ะย่าสาอยู่ก่อนที่จะโดนลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวคุณปิ๊กย่าแกเป็นต้อมาก่อนด้วยไงเออพอเป็นต้อมาเสร็จปุ๊บก็ขาดการรักษาต้อนี่มันจะมีต้อหลายประเภทนะถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยสูญเสียการมองเห็นได้แล้วมาโดนลูกมะพร้าวแบบนี้ย่าก็ห่างไกลความเจริญเนาะก็ไม่ไปอ่ะโอ้คนเฒ่าคนแก่คนต่างจังหวัดด้วยบางทีนิดๆหน่อยๆก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายทําไปทํามามันไม่หายนะคุณผู้ชมฮะย่าเสาเนี่ยเห็นบอกว่าตอนแรกคนเข้าใจว่าตาบอดสองข้างเลยแต่เหมือนกับว่าที่เราได้ข้อมูลมาล่าสุดคือตาข้างนึงอ่ะบอดไปเลยมองไม่เห็นแล้วอีกข้างนึงยังเป็นแบบเหมือนลางๆแต่แทบจะมองไม่เห็นแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอลุ้นฮะขอให้ย่าเสาเนี่ยรักษาอาการตาข้างที่เห็นลางๆเนี่ยให้กลับมาอย่างน้อยให้เป็นปกติกว่าเดิมเนี่ยสักครึ่งนึงก็ยังดีแล้วกันได้แต่ภาวนาแบบนั้นไม่รู้ปฏิหาริย์จะมีจริงหรือเปล่านะคะครับ